อย่าไปทำไมเพราะคุณไม่จอดนะแล้วคุณก็ไม่จอดแล้วคุณก็แล้วคุณทุบรถผมทำไมยกมือไหว้ผมดิทุบรถผมอ่ะเอาไปเท่าไหร่พี่พันเงินข่าวที่ออกไปตอนนี้คือผมเสียหายนะครับถ้าคุณบอยฟังอยู่ไปข้อที่จริงอยากจะให้เล่าให้กับประชาชนที่ดูข่าวนี้หรือมีการดูคลิปนี้อยากให้คุณเล่าก่อนที่ทั้งสองคนจะมาเจอกันเชื่อว่าทั้งสองคนไม่เจอกันหรอกครับแต่อยากให้คุณเล่าบ้างว่าข้อที่จริงมันเป็นยังไงว่าวันนี้ตรงนั้นเป็นยังไงบ้างข้อที่จริงเขาเลือกไปเป็นอะไรยังไงข้อที่จริงก็คือถ้าเกิดผมวิ่งรถออกมาแล้วเกิดผมไม่รับคุณบอยก็จดทะเบียนผมส่งได้น้องเลี้ยงผมปฏิเสธได้ถ้าคุณบอยไม่ทุบรถผมเรื่องราวมันก็ไม่เกิดนะครับมีแค่นี้ครับผมไม่ได้ถามเลยครับผมไม่ถามผมไม่รู้ได้ว่าคุณบอยจะไปไหนหรือคนที่บอกว่าชื่อคุณบอยผมไม่รู้ครับถ้าผมถามผมว่าคุณจะไปไหนนี่คือผมผิดแต่นี่ผมไม่ถามครับผมไม่มีประสงค์ที่จะรับเขาด้วยนะครับซึ่งกฎที่ผมทำผิดนี่คือปฏิเสธครับผมโดนปรับไปแล้วเรียบร้อยอยากจะบอกอะไรครับลูกคุณบอยน้องที่อยู่คุณบอยมากๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คืออยากจะบอกนี่ว่าตอนที่ผมคุยกับคุณบอยน้องเขาไม่ได้อยู่ไกลน้องก็อยู่แล้วผมก็ไม่ไปถึงตัวน้องเขาด้วยแล้วตัวคุณบอยผมก็ไม่ถึงชื่อใจปะทะคารมกันแค่นั้นเองไม่มีการแตะเนื้อต้องตัวกับคุณบอยใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดจากกระจ่างให้คุณบอยออกมาพูดครับแล้วก็ภาพที่ผมที่สื่อที่ออนไลน์กันอยู่ตอนนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดครับ